สวัสดีค่ะยูอินลุนนะคะวันนี้ก็มาป่าค่ะเพื่อมาหาเก็บหญ้าที่ชื่อว่ากรูบลอดนะคะหรือที่คนไทยเรียกว่าหญ้าเอ็นยืดหรือต้นผักกาดน้ำนะคะก็จะมาเก็บไปลองทำยาหม่องแล้วก็น้ำยาใส่แผลดูนะคะเจอแล้วหน่อยหนึ่งค่ะตรงที่จอดรถนะคะไม่ไกลมากประมาณนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้คุณยุ้ยมาสนใจแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วสนใจมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสทำสักทีนึงก็แอบศึกษาอยู่เฉยๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือโฟกัสกับเห็ดก่อนค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเห็ดเยอะมากก็เลยอยากที่จะโฟกัสเรื่องเห็ดก่อนนะคะจะได้ไม่ปนเปสับสนเดี๋ยวจะพามาทำความรู้จักกันค่ะทำความรู้จักลักษณะของเขานะคะอันนี้ก็เป็นต้นของเขาต้นไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอีกเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนอุ่ยขาดเลยอันนี้มีดอกด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนนึงนะคะแล้วก็จะพาทำความรู้จักลักษณะต่างๆของเขาค่ะเดี๋ยวขอไปเอาถุงมือมาใส่ก่อนนะคะตรงนี้เป็นมุมที่เคยหาเก็บนะคะแต่ว่าโชคไม่ค่อยเข้าข้างเลยเพราะเขาตัดหญ้าค่ะแล้วก็หญ้าเอ็นยืดก็หายไปด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูอีกมุมนึงค่ะว่าเป็นยังไงโอเคค่ะเขาก็ไม่ได้เข้ามาตัดหญ้าในนี้นะคะก็ยังพอมีความหวังอยู่ค่ะก็ยังมีต้นอยู่แต่ต้นยังไม่ใหญ่มากนะคะเราเห็นว่าต้นมันสูงขึ้นและใหญ่ขึ้นในช่วงที่เราออกมาเก็บเห็ดค่ะก็เป็นต้นเล็กนะคะเราก็จะเก็บเลยเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนค่ะลืมอีกอ่ะต้นเล็กนิดเดียวแต่ก็จะลองเก็บไปทำดูค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงปกติเราเก็บต้นขนาดไหนกันก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือหญ้าเอ็นยืดนะคะหรือผักกาดน้ำนะคะหรือภาษาสวีเดนเรียกว่าโกลบอสค่ะเดี๋ยวจะแปะชื่อภาษาไทยภาษาสวีเดนแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ให้นะคะนี่อีกต้นหนึ่งวันนี้เราแต่งตัวนะคะใส่หมวกใบเดิมถ้าใครที่ดูแล้วก็ถือตะกร้าออกมาทุกคนก็คิดว่าเราออกมาเก็บเห็ดค่ะบอกว่าโชคดีนะขอให้ได้เห็ดเยอะๆคือ เรามาเก็บพืชสมุนไพรค่ะเราก็ไม่ได้บอกเขาโอเคตรงนี้นะคะก็เป็นทางเดินเข้าป่านะคะต้นผักกาดน้ำหญ้าเอ็นยืดหรือโกลบอสเนี่ยค่ะเขาชอบอยู่ตามถนนลูกลังแล้วก็ในพื้นที่ป่าหรือว่าลานของฟาร์มอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ขึ้นอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเราก็ขอเก็บต้นเล็กๆแบบนี้แล้วกันค่ะเพราะว่ามีเวลาตอนนี้เนา
เดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะพาทำความรู้จักกับลักษณะในส่วนต่างๆของเขาค่ะตรงนี้ต้นใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ต้นสูงนะคะแล้วก็ออกดอกแล้วก่อนหน้านี้เขายังไม่ขึ้นนะคะยังเป็นต้นเล็กๆแล้วตอนนี้ฝนตกค่ะเขาก็โตขึ้นออกมาเก็บคนเดียวเลยค่ะวันนี้ไม่ได้เข้าป่าอยู่ตามชายถนนก็เลยกล้ามานะคะถ้าเข้าป่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกล้าค่ะเพราะว่าที่สวีเดนมีข่าวที่ไม่พึงประสงค์อยู่บ่อยๆก็เริ่มกลัวค่ะแต่ก่อนนี้มาป่าคนเดียวก็จะเฉยๆตอนนี้ก็มีระแวงบ้างถ้าไปป่าลึกๆแล้วไกลๆวิน่าไปต้มจิ้มน้ำพริกเนาะเห็นเขาไปต้มจิ้มน้ำพริกกินกันต้นอ่อนๆแบบนี้คนสวีเดนบอกว่าเอาใบอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะไปอ่อนๆแบบนี้นะคะไปใส่สลัดกินกับซอสทอดเนาะเขาไม่ต่างจากเราหรอกเพราะเราน้ำพริกผักเราก็เหมือนกับผักเราก็เป็นผักสลัดเนาะน้ำพริกเราก็เทียบได้กับพวกเดรสซิ่งกินกับสลัดของเขาอะไรเงี้ยกินต้นโตๆมาหน่อยนึงให้อารมณ์แบบนางเอกหนังจีนมากตอนเด็กๆหลังเลิกเรียนกลับจากบ้านก็จะได้ดูหนังจีนช่อง3ไหมโอ้ยพูดแล้วอาจจะรู้อายุเราเลยนะเนี่ย เก็บออกเก็บพืชสมุนไพรไปรักษาอันนี้ก็มีต้นนะคะต้องมองดีๆค่ะแล้วก็ค่อยๆถอนจากมันไม่ได้ลากไม่ค่อยได้ลากขึ้นมาหรอกค่ะต้นขาดตลอดจากที่เราสังเกตอะถ้าเขาขึ้นปนอยู่กับหญ้าอย่างเงี้ยต้นเขาจะสูงแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยถ้าเขาขึ้นอยู่ข้างถนนต้นเขาจะแบบแข็งแกร่งก็จะยาวๆสูงๆแต่หญ้าแบบนี้ก็ต้องระวังเห็บนะคะเก็บเสร็จแล้วกลับไปก็อาบน้ำสำรวจเห็บให้เรียบร้อยก็ดึงขาดตลอดไม่ได้ลากเลยค่ะได้แต่ใบกับการขึ้นมาก็พอแล้วแหละเผื่อต้นที่เขาอยู่เขาจะงอกใบไหมที่เราเก็บอันนี้ทีนี้ต้นใหญ่มากนี่ปกตินะคะฤดูที่เราเอาเก็บเห็ดต้นมันจะใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดต้นนี้นะคะอันนี้เราเก็บอยู่ในป่านะคะแล้วก็มันใกล้ถนนเสียงก็จะเสียงรถดังหน่อยนะคะเราไม่ได้เก็บติดถนนเลยนะเพราะว่าที่สวีเดนเขาแนะนำว่าไม่ให้เก็บในที่ที่เป็นชุมชนเมืองแล้วก็เป็นเขตที่มีการจราจรหนาแน่นนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการสะสมของสารพิษนะคะที่มาจากอย่างเช่นถ้าข้างถนนก็สารพิษที่เกิดจากรถยนต์นะคะมลภาวะต่างๆถ้าในเมืองก็อาจจะเป็นสารพิษหรือสารเคมีหรือมลภาวะที่มันเกิดจากครัวเรือนนะคะในเขตโรงงานอุตสาหกรรมก็ห้ามเก็บเช่นกันเราก็รู้ว่าเขตโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีสารเคมีหรือว่ามลพิษที่ไม่โอเคนะคะอันนี้สวยเนาะก้านมันยาวเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะกันค่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดของต้นนี้ให้ฟังนะคะ
ค่ะโอเคค่ะก็จะพามาทำรู้จักกับครูบลอสนะคะหรือหญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ำนะคะที่คนไทยเรียกในภาษาอังกฤษนะคะเราไม่ได้ดูมาว่าชื่อว่าอะไรแต่ว่าชื่อวิทยาศาสตร์พันทาโกเมเจอร์นะถ้าเราออกเสียงไม่ผิดเดี๋ยวเราจะแปะชื่อไว้ให้สำหรับหญ้าชนิดนี้นะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็รู้จักกันแล้วเนาะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วก็พูดถึงที่เมืองไทยก็มีผลิตภัณฑ์พวกน้ำมันนวดยาหม่องแล้วก็ชาขายนะคะแล้วก็คนไทยในต่างประเทศก็เก็บมาทำยาหม่องสำหรับนวดน้ำมันนวดนะคะแล้วก็ทำชาซึ่งพืชชนิดนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรนะคะมีสรรพคุณในการสมานแผลหยุดเลือดป้องกันไม่ให้เกิดอาการอักเสบนะคะแล้วก็ยังเป็นอาหารได้ด้วยไปกินกับน้ำพริกนะคะใบอ่อนเขาก็จะเอาไปใส่สลัดค่ะแล้วก็คนสวีเดนก็จะนำเมล็ดของมันนะคะมาอบแล้วก็กินกับซีเรียลค่ะสำหรับหญ้าเอ็นยืดนี้นะคะคนไทยจำนวนมากก็รู้จักพืชชนิดกันแล้วนะคะที่เมืองไทยเขาจะเรียกว่าผักกาดน้ำหรือหญ้าเอ็นยืดนะคะแล้วก็เขาก็ไปเก็บมาใช้ประโยชน์จากพืช นี้อย่างหลากหลายนะคะเช่นทำยาหม่องทำสบู่ทำชาเป็นต้นนะคะแล้วก็มีสูตรวิธีการทำมากมายหลากหลายนะคะหลายท่านใช้แล้วได้ผลดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปนะคะสำหรับตัวเราเองนะคะก็ได้เห็นแล้วก็รู้จักหญ้าชนิดนี้มาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เคยได้ช่วยพี่เจี๊ยบนะคะถ้าใครดูคลิปวิดีโอที่เราเก็บเห็ดแล้วก็จะไปเก็บเห็ดด้วยกันแล้วก็ก่อนกลับพี่เจี๊ยบก็จะชวนให้เก็บอันนี้นะคะก่อนที่จะกลับบ้านช่วงฤดูเห็ดนะคะต้นเขาจะโตแล้วก็มีเยอะมากกว่านี้นะคะเราก็จะเลือกเก็บต้นใหญ่ๆสวยๆค่ะแล้วก็พี่เขาก็เอาไปตากแห้งทำชานะคะก็พอดีว่าช่วงนี้เรามีวันหยุดเนาะเราก็ไม่มีภาระอะไรมากแล้วก็เป็นช่วงที่พักผ่อนก็เลยออกมาหาเก็บแล้วก็จะทำวิดีโอพูดถึงเกี่ยวกับหญ้าชนิดนี้ค่ะเผื่อที่ท่านใดที่ยังไม่รู้จักแล้วก็สนใจเราก็ชอบพืชสมุนไพรนะคะจะได้รู้จักกันไว้แล้วก็ถ้ามีเวลาบ้างในช่วงซัมเมอร์เดินทางไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยค่ะเดินทางไปป่านู่นนี่นั่นเจอจะได้หาเก็บนะคะแล้วก็ลองทำน้ำมันนวดนะคะแล้วก็น้ำยาใส่แผลหรืออย่างอื่นทำชาอะไรก็ว่าไปนะคะพืชชนิดนี้มีสรรพคุณเยอะมากค่ะสามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของพืชชนิดนี้กันนะคะก็มาดูใบค่ะมาดูอันนี้เป็นทั้งต้นทั้งต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ต้นที่เราถอดออกมาอันนี้เป็นรากค่ะใต้ใบก็จะเป็นแบบนี้มันจะเหมือนเป็นเส้นๆขาวๆนะคะขึ้นไปอันนี้เป็นใต้ใบแล้วก็ส่วนใบของด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะดูไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะที่เป็นทั้งภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษให้นะคะแล้วถ้าเราเขียนบล็อกทันเราก็จะแปะลิงก์ที่เราเขียนข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ด้วยค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นดอกของหญ้าเอ็นยืดนะคะก็จากข้างบนลงไปข้างล่างนะคะก็ข้างบนสุดก็ดอกอ่อนนะคะแล้วก็แก่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้างล่างก็มันแก่แล้วนะคะก็อย่างก็ว่าดอกข้อบานออกแล้วค่ะเขาก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้เราคิดว่าเป็นช่วงที่เขาดอกข้อบานออกนะคะเห็นไหมคะว่าตรงโคนของก้านมันจะมีเป็นเหมือนเกสรยื่นออกมานะคะสำหรับสถานที่ที่จะพบหญ้าชนิดนี้ได้นะคะในสวีเดนก็มีให้เห็นได้ทั่วไปค่ะทั่วทั้งประเทศสวีเดนแล้วเขาก็ชอบขึ้นอยู่ในสนามหญ้านะคะลานรอบๆฟาร์มทางลูกลังหรือตามชายป่านะคะแล้วก็ทางที่เป็นมีหินขึ้นตามข้างทางแล้วก็รอบๆพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเขาจะไม่ขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมแต่ว่าเขาจะขึ้นรอบๆอันนี้ที่เราเก็บอยู่นะคะมันจะเป็นทางเดินเข้าป่าค่ะก็เป็นทางดินธรรมดานะคะ
สำหรับที่ประเทศสวีเดนนะคะที่เราหาอ่านเขาบอกว่ามันก็จะมีให้เก็บตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงพฤศจิกาค่ะในบางโซนก็จะมิถุนาถึงกันยานะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะคะเราคิดว่าเราพบเห็นได้มากในช่วงเดือนมิถุนาเป็นต้นไปค่ะแล้วก็เยอะมากๆและต้นใหญ่จริงๆในช่วงที่เราออกเก็บเห็ดค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เอามาเก็บเห็ดก็จะเก็บอันนี้ใส่ถุงกลับไปด้วยนะคะพี่เจี๊ยบพ่อก็จะเอาไปทำชาค่ะแต่ปีนี้จะลองแบบใหม่กันนะคะก็คือจะทำยาหม่องกับน้ำยานวดค่ะพอมีเวลาบ้างกันบ้างนะคะหาอะไรใหม่ๆทำบ้างค่ะสนุกดีแล้วก็ได้มีความรู้ด้วยแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรก็เป็นอะไรที่แบบมันออร์แกนิกเนาะแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วทำเองใช้เองอะไรแบบนี้ค่ะมันรู้สึกดีด้วยเป็นแบบว่าโฮมเมดเดี๋ยวก็จะแยกเอาเศษหญ้าออกนะคะเมื่อกี้นี้ดึงมามันก็จะติดหญ้าทำให้เสร็จไปเลยในป่าเลยค่ะจะได้ไม่มีขยะมันเห็ดอะค่ะตอนนี้เรามานั่งอยู่ชายถนนนะก็เลยอาจจะมีเสียงรถวิ่งผ่านดังนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนั่งในป่าแล้วเดี๋ยวยุงกัดแล้วก็แอบกลัวนิดนึงเก็บๆแล้วก็มานั่งชายถนนสำหรับใครที่สนใจพืชสมุนไพรนะคะแล้วก็ชอบแบบว่าเก็บผักจากป่ามารับประทานนะคะเราแนะนำช่องแม่ขวัญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้นะคะหลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะคะแม่ขวัญที่อยู่ที่สวีเดนแม่ขวัญก็จะมีแนะนำผักแล้วก็บอกว่าชื่อไทยชื่ออะไรแล้วก็ชื่อสวีเดนชื่ออะไรนะคะแล้วก็มีสูตรต่างๆนะคะหรือว่าเมนูอร่อยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ไปดูของแม่ขวัญเหมือนกันก็อันนี้ต้นเล็กนะคะที่เก็บที่แรกเยอะแล้วนะคะเราก็จะเก็บอีกเพราะว่าต้มๆไปเอาไปตากมันก็ยุบอะค่ะเซตก้ามันน่าอารมณ์เหมือนนางเอกหนังจีนมากเลยอะตอนเด็กๆดูหนังจีนเยอะมากเพราะว่าที่บ้านเขาชอบดูเราก็ดูจะชอบนางเอกจะเอาไปเก็บพืชสมุนไพรมารักษาอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แรกที่แบบเราถือตะกร้าเข้าไปเก็บมาครั้งแรกก็ได้เท่านี้แล้วค่ะเดี๋ยวไปต่อเราว่าถ้าออกมาเก็บในช่วงนี้มันจะเหมาะกับการที่เอาไปใส่สลัดกินเนาะใบมันยังอ่อนๆอยู่ต้นเล็กๆเพิ่งออกมามันก็จะน่ากินเอาขาดอีกแล้วค่ะแล้วก็นี่ต้นตำแยไม่กลัวค่ะวันนี้ใส่ถุงมืออันนี้ออกมาชายป่ามากขึ้นนะคะเสียงมันจะดังมากขึ้นอันนี้ก็เป็นต้นเล็กๆของเขานะคะเราก็จะยังไม่เก็บเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังอันนี้ที่เราบอกว่าน่าไปจิ้มน้ำพริกแล้วใส่สลัดอะใบมันอ่อนดูน่ากินมากพอจะเลือกเก็บเฉพาะต้นใหญ่ๆนะคะโอเคเราก็ข้ามมาอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นถนนลูกรังก็ตามที่ตำราบอกไว้นะคะนี่ก็เจอต้นหนึ่งนะคะใหญ่แล้วขอเก็บนี่คือลักษณะต้นของเขานะคะให้ดูชัดๆเลยในแสงเก็บต้นใหญ่ไปนี่นะคะลักษณะต้นของเขาแล้วก็ใต้ใบเป็นแบบนี้นะคะถนนตรงนี้เยอะมากเดี๋ยวจะเก็บตรงนี้ก่อนละกันนะคะอุ๊ยเป็นดงเขาเลยค่ะเยอะมากมันเป็นถนนในป่านะคะอันนี้เขาห้ามรถเข้าค่ะก็บางทีมาก็มาเก็บเห็ดตรงนี้หรือไม่ก็มา
มันจะอยู่ใกล้ที่จะท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอคนที่อยู่แถวนี้นะคะพวกลุงๆป้าๆเขาออกมาเดินเล่นกันเต็มเลยเดินออกกำลังกายอุ้ยตรงนี้เยอะอ่ะมันชอบมากเลยที่แบบเนี้ยเราเห็นหลายคนที่ลงในอินเทอร์เน็ตเขาเก็บแบบต้นใหญ่มากที่สวีเดนเหมือนมันเพิ่งขึ้นนะคะที่อื่นเขาเก็บเห็ดกันละที่สวีเดนยังไม่ออกนะคะในทางตอนใต้ของเราแต่คิดว่าใกล้แล้วค่ะปกติหลังมิดซัมเมอร์ก็จะได้เก็บปีนี้เดี๋ยวตั้งใจไว้นะคะแล้วก็จะทำความรู้จักกับพืชต่างๆนะคะในป่าให้มากขึ้นทั้งที่กินได้แล้วกินไม่ได้ค่ะอยากทำความรู้จักว่าต้นไม้เนี้ยชื่อว่าอะไรหรือไม่ก็มแมลงหรือนกตัวเนี้ยที่เจอบ่อยๆมันชื่ออะไรชอบค่ะเพราะจะมีหนังสือพวกนี้อยู่ที่บ้านตรงนี้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวขอถอนก่อนค่อยๆถอนแล้วเดี๋ยวไปค่อยๆเอาดินออกแล้วทำความสะอาดอีกทีนึงทีเดียวไปเลือกทีมึงนะคะตรงนี้ต้นใหญ่มากตรงนี้ดีมากค่ะยังไม่โดนเขาตัดหญ้าตัดทิ้งไปนะคะรถตัดหญ้าเขาตัดแค่ข้างถนนใหญ่เฉพาะต้นใหญ่แล้วกันค่ะก็ไม่ได้ใหญ่มากใหญ่เท่าที่มันใหญ่ได้นะคะฝนตกมามันก็แตกมากขึ้นก่อนหน้านี้ยังแครกันอยู่ค่ะพอได้ฝนแล้วก็โตอันนี้ก็ต้นใหญ่อันนี้ต้นเล็กเราก็เห็นคนสวีเดนเขาไปเก็บมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ไปดูตามบล็อกอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่เขาเขียนบล็อกเกี่ยวกับเก็บของป่าพืชผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะก็มีสูตรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ของสวีเดนเขาจะมีห้องที่คนสวีเดนเขาคุยกันเรื่องว่าพืชชนิดนี้ชื่อว่าอะไรเอาไปทำอะไรนะคะคุณประโยชน์เป็นยังไงสูตรต่างๆนะคะหรือไม่เอาไปทำอะไรกินที่แรกเราก็เหมือนบ้านเราเนาะที่แบบมีกลุ่มหนึ่งที่สนใจพืชสมุนไพรในป่าแล้วก็ศึกษาแล้วก็จับกลุ่มพูดคุยกันในที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ห้องนี้ไว้ให้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยู่สวีเดนแล้วสนใจจะไปดูแล้วก็ว่าหรือสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับหญ้าเอ็นยืดนี้นะคะเขาชอบถนนลูกรังหรือถนนที่เป็นหินแบบนี้มากนะคะเห็นไหมคะตรงกลางถนนอันนี้คือต้นของเขาทั้งนั้นเลยค่ะแต่เขาจะต้นเล็กค่ะถ้าขึ้นอยู่แบบนี้แต่ถ้าขึ้นอยู่ตามชายทางนะคะชายทางของป่าต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ที่เราเก็บได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำมาสูตรหนึ่งที่เขาเอาเนี่ยค่ะไปหั่นเราก็แช่ในเหล้า 40% นะคะหรือที่สวีเดนก็พวกวอดก้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เสร็จแล้วก็
แช่ไว้ 3-4 วันไหมถ้าจำไม่ผิดเราต้องไปทบทวนสูตรอีกรอบนึงแล้วก็กรองเอาใบออกเสร็จแล้วก็เก็บอันนี้ไว้นะคะสำหรับใส่แผลแผลสดหรือไม่ก็ที่ถูกแมลงกัดต่อยอะค่ะตอนที่เราอ่านแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยน้ำเนี้ยไปใส่แผลในแผลสดเรานึกถึงทิงเจอบ้านเราเวลาเป็นแผลสดก็จะใส่แล้วก็อันนี้ก็จะเก็บไว้ได้หลายปีด้วยเขาบอกเดี๋ยวจะลองทำดูเอาไว้ทาจะทดลองทาที่เวลาโดนเห็บกัดหรือยุงกัดอะค่ะเวลาเข้าป่าเพราะว่าเราเป็นระบบน้ำเหลืองไม่ดีอะที่คนไทยเรียกพอโดนกัดแล้วมันก็จะคันแล้วก็บางทีก็จะเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะได้ง่ายแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นยาหม่องให้เพื่อนพี่น้องได้ทดลองกันมันก็สนุกดีเนาะมาป่าแล้วก็มาหาเก็บพืชผักได้ใช้ประโยชน์ก็ได้ความรู้อ่ะมีความสุขไปอีกแบบนึงเดี๋ยวนะคะตอนนี้มีคนผ่านมานะคะเขาแบบขี่ม้าจะผ่านตรงนี้เดี๋ยวเราต้องหลบก่อนอันนี้นะคะก็ที่เก็บได้ตอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะไปอีกโซนนึงก็เข้ามาลึกๆเรื่อยๆค่ะแต่ก็จะมีคนเดินผ่านเรื่อยๆนะคะเป็นลุงกับป้าที่อยู่แถบๆนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วเนาะก็ขับรถมาค่อนข้างไกลนะคะก็จะเก็บไปเยอะๆค่ะแล้วก็ทำทีเดียวทั้งชาแล้วก็น้ำมันนวดแล้วก็น้ำยาใส่แผลนะคะก็ยังคงหาเก็บอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นถนนที่เดินในป่านะคะก็เข้ามาลึกๆเรื่อยๆนะคะจนเกือบท้ายซอยแล้วค่ะจะไปถึงฟาร์มม้าของป้าเลยได้ยินเสียงม้าแบบร้องเสียงดังมากก็ไม่เข้าไปนะคะกลัวเข้าไปใกล้พื้นที่ส่วนตัวของเขาก็เลยถอยหลังออกไม่เคยเดินเข้ามาถนนแบบลึกขนาดนี้นะคะตอนเก็บเห็ดเดินไปถนนอีกด้านนึงค่ะไม่ได้เดินมาเดินเข้าไปในป่าไม่ได้เดินในถนนอันนี้เป็นครั้งแรกที่เดินในถนนตั้งแต่หัวถนนจนสุดซอยเยอะมากค่ะได้แหล่งละวันนี้ก็จะเก็บเยอะหน่อยนะคะก็เต็มตะกร้าไม่ต้องตกใจนะว่าเราเก็บแบบเอ้ยล้างผ่านหรือเปล่ามันเยอะมากเราเลือกเฉพาะเก็บต้นที่สวยๆนะคะมันก็ยังมีอีกขึ้นอยู่เรื่อยๆแหละอีกอย่างนึงก็คือเราขับรถมาไกลแล้วก็มีเวลาว่างไม่มากเนาะก็ทีเดียวเลยก็เหมือนเดิมเอายาอื่นๆออกต้นยังไม่ใหญ่มากนะคะบางโซนที่มันขึ้นอยู่ปนกับต้นหญ้ามันก็จะต้นใหญ่มากอย่างเช่นต้นนี้อันนี้ต้นเล็กเริ่มออกดอกละเดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึงที่ตั้งใจเก็บต้นเล็กไปนี่คือจะรองนะคะลวกจิ้มน้ำพริกถ้าจำไม่ผิดเห็นแม่ขวัญทำนะแม่ขวัญลวกจิ้มน้ำพริกแอบเป็นแฟนคลับแม่ขวัญนะคะเงียบเงียบไม่ค่อยได้เม้นเท่าไหร่เพราะว่านานๆก็จะไปไล่วิดีโอดูทีนึงค่ะปกติไม่ค่อยได้เม้นวิดีโอใครเท่าไหร่ก็ยังเก็บไปเรื่อยๆนะคะยุงก็เยอะค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเพราะว่าเพิ่งซักยังไม่แห้งไปเก็บสตรอเบอรี่มาบ่อยเจอจัดค่ะก็เลือกเก็บอันนี้พอเต็มกำมือแล้วเราก็จะหยุดแบบว่าสะบัดหญ้าสะบัดดินทิ้งค่ะโอ้ยเพราะว่าถอนแล้วก็เดินเดินค่ะทำเวลาด้วยอันนี้มาไกลนะคะเรามาเก็บถึงในป่าเห็ดเลยค่ะ
มาป่าจริงๆเลยเพราะว่าในเมืองก็มีนะคะแถวบ้านมันมีทั่วไปค่ะแต่ว่าเขาไม่มีแนะนำให้เก็บในพื้นที่อยู่อาศัยค่ะเช่นเดียวกับเห็ดนะคะสารพิษสารเคมีสะสมในดินสารพิษจากมลภาวะค่ะซึ่งโดยเฉพาะถ้าเราไปทำชาถ้าเรากินเข้าไปอ่ะหรือว่าบางคนที่เราไปทำแคปซูลอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดีจริงๆแล้วว่าไม่เก็บเม็ดนะเราไปปลูกเองเลยใครมีสวนแต่ปีหน้าเราลองทำดีมั้ยปลูกในกระบะเดี๋ยวๆหน้าเฮิร์สคือฤดูใบไม้ร่วงมันก็จะมีดอกเยอะมากขึ้นตอนนั้นเดี๋ยวจะมาเอาดอกไปลองปลูกดูแล้วกันมาเก็บดอกเก็บเม็ดอะแล้วไปลองปลูกในกระถางดูปลูกแบบผักเลยที่เราดูในอินเทอร์เน็ตเราเห็นมีคนทำนะคะผักกาดน้ำอะไรสักอย่างเขาปลูกที่เมืองไทยน่าสนใจอยู่เราคิดว่าจะถอนต้นเล็กๆไปปลูกดีไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาเก็บเห็ดก็มาเก็บในนี้ดีกว่าให้เขาอยู่ตามธรรมชาติก็เอาคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปล้างทำความสะอาดอยู่ดีที่บ้านผึ่งให้แห้งหนูก็ตะกร้าไม่มีที่ใส่แล้วค่ะแม่นเลยไม่คิดว่าจะเข้ามาแล้วจะเจอเยอะนะคะเพราะว่าข้างนอกมันไม่ได้เยอะมากล้นแล้วค่ะอัดๆไปนะคะไม่ได้เอาถุงเข้ามาด้วยพลาดโอเคค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ปากทางออกป่าแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูอีกโซนนึงค่ะเต็มตะกร้ามากเดี๋ยวจะไปเอาถุงในรถไปใส่นะคะตอนนี้มาอีกโซนนึงนะคะเป็นทางเข้าป่าค่ะที่แบบว่ามันจะลำไรลำไรหน่อยอันนี้ก็ต้นสวยค่ะต้นใหญ่ด้วยเลือกเก็บเอาก็สำรวจไปเรื่อยๆนะคะสำรวจเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เดี๋ยวเวลาออกมาเก็บเห็ดก็จะเลยมาอีกทีนึงอันนี้ใบสวยมากค่ะมันเป็นตรงทางเข้าป่านะคะเราก็เริ่มเก็บแต่ใบแล้วไม่อยากถอนต้นละเอาให้มันแตกอีกเพราะตรงนี้ใบมันสวยค่ะก็แบบว่าสาวสาวมาเลยนะคะเราก็มานั่งเลือกเอาอีกทีนึงให้ดูดอกชัดๆนะคะนี่คือดอกอ่อนก็แยกหญ้าออกเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านก็จะทำอีกทีนึงเราก็ต้องไปล้างเนาะให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งเพราะว่าถ้ามีน้ำปนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เดี๋ยวมันจะไม่สวยเพราะว่าน้ำกับน้ำมันมันแยกชั้นกันเนาะก็บางโซนมันก็ต้นสูงค่ะบางโซนมันก็ต้นเล็กโอเคค่ะก็พาเก็บกรูบอสหรือหญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ำเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะที่เราจะทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าเอ็นยืดนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยุยอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ